ไม่ได้เลยที่นี่มันเหมือนเดี๋ยวเอาไว้ที่บ้านเดี๋ยวรอข้างหลังจะได้จ่ายกันเอาหลบๆไปก่อนรอคิวไปก่อนพี่นพดลได้ทำที่ถูกกล่าวหาไหมครับได้ทำไหมไม่มีอะไรพูดหน่อยครับพี่มีจะพูดหน่อยรับสารภาพไหมครับตามข้อกล่าวหาครับยังพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเจ้าหน้าที่ปปชเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐเรียกเก็บสวยรถบรรทุกเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย11จุดทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยภูมิเพชรบูรณ์นครปฐมชลบุรีเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครเพื่อกวาดล้างจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการดังกล่าวจากการปฏิบัติการดังกล่าวเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาคนสำคัญในขบวนการนี้ได้3รายประกอบไปด้วยนายนพดลแสนงายอายุ57ปีนายช่างเครื่องกลอาวุโสหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักอุบลราชธานีขาออกกรมทางหลวงและเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจสปอร์ตเช็ค2นายอเนกคำโฉมอายุ59ปีนายช่างเครื่องกลชำนาญงานหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านขุนทดขาเข้านครราชสีมาและ3นายธงชัยเต็มฟอร์มหรือบอยอายุ38ปีเป็นพลเรือนซึ่งทำหน้าที่เป็นหน้าเสือคอยเคลียร์กับผู้ประกอบการรถบรรทุกพร้อมเชิญตัวนายประทินโพชัยรัตน์อายุ39ปีเจ้าของบัญชีม้ามารับทราบข้อกล่าวหาด้วยเช่นกันสืบเนื่องจากเมื่อกลางปี2566ได้มีกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกยื่นเรื่องร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆหลังถูกกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงร่วมกับพลเรือนเรียกเก็บส่วยรถเคลนและรถบรรทุกน้ำหนักเกินต่อมาครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจึงได้สั่งการให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วประสานข้อมูลร่วมกับตำรวจบก.ปอท.เจ้าหน้าที่ปปช.และปปท.เร่งสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจะพบข้อมูลสำคัญว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะหน่วยงานในสังกัดของกรมทางหลวงซึ่งมีหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มรถบรรทุกน้ำหนักเกินที่วิ่งบนทางหลวงแต่กลับใช้อำนาจหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจเรียกเก็บส่วยรายเดือนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีโดยมีนายธงชัยที่เป็นพลเรือนคอยทำหน้าที่เป็นหน้าเสือเป็นผู้เข้าไปเจรจาเรียกเก็บเงินแทนหากผู้ประกอบการรายใดไม่ทำตามก็จะถูกกวดขันจับกุมอย่างหนักจนกระทบต่อกิจการโดยทำเช่นนี้มานานหลายปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการตกเป็นเหยื่อกว่า30รายมีทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็กที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างโดยแต่ละรายจะต้องจ่ายค่าส่วยรายเดือนตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนบาทมีเงินส่วยหมุนเวียนเฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทซึ่งเงินที่ได้มาจะถูกโอนเข้ามายังบัญชีม้าที่เปิดโดยนายประทินก่อนจะถูกโอนถ่ายไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่หัวหน้าขบวนการตามลำดับเจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานบุคคลต่างๆกว่า30คนรวมไปถึงข้อมูลบัญชีธนาคารผู้รับส่วยบัญชีม้าบัญชีผู้จ่ายส่วยภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดธนาคารกล้องโทรศัพท์มือถือของพยานก่อนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ออกหมายจับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจนนำมาสู่การจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งขณะนี้ครับอยู่ระหว่างนำตัวเข้าตรวจค้นห้องทำงานด่านบางปะอินและด่านวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไรก็ตามครับทางด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายมาแถลงข่าวที่กองบังคับการปราบปรามในช่วงเวลาบ่าย 3:00 น.วันนี้